เมื่อเด็กๆ กำลังเล่นหม้อข้าวหม้อแกงกันอยู่เด็กๆต่างสวมวิญญาณของแม่ครัวหัวป่าแต่ก็ต้องมาหมดอารมณ์เพราะเด็กชายไม่ให้ความร่วมมืองานนี้เด็กผู้ชายเลยโดนว่าไม่มีจินตนาการเด็กชายจะหาทางโต้กลับอย่างไรและอีกหนึ่งข้อมูลของสถานที่ซ่อนเงินล้านคืออะไรไปชมกันเลยครับแกงเขียวหวานปลากรายกลิ่นหอมหอมหอมจริงๆเกี๊ยวแล้วข้าวสุกหรือยังล่ะเดี๋ยวนะข้าวสุกพอดีเลยดูสิเม็ดข้าวก็สวยสวยเราสองคนเนี่ยเป็นแม่บ้านฝีมือชั้นเยี่ยมเลยนะยังไม่มีอะไรขายใช่ไหมคะมีแกงเขียวหวานปลากรายจ้างั้นเราแบบไม่ข้าวสองจ้าไม่ค่ะรับบัตรเครดิตมาจ้าแค่นี้ต้องจ่ายบัตรเครดิตด้วยเหรอนี่มันสายผักตบชวาสั่งแกงเขียวหวานปลากรายนี่มันหลอนชัดๆพวกเธอนี่ไม่มีจินตนาการเอาซะเลยไปป้าพวกเรากลับบ้านไม่มีจินตนาการเลยสวยลุงค้าขนมจีน2จานค่ะตำมีตำยายแป้งกับยายเกี๊ยวมาสั่งขนมจีน2เที่ยวพ่อไม่อยู่ด้วยทำไงดีอ่ะไม่ต้องห่วงพี่จัดให้มันแน่ๆ กินสิวันนี้ลุงไม่อยู่พี่ตั้งว่าจัดให้เป็นพิเศษเลยนะเนี่ยตาอ้วนไปเรียกพี่ตั้มออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเราสองคนอ่ะสั่งขนมจีนนะเนี่ยมันเป็นสายของชามเลยนะพวกเธอไม่มีจินตนาการซะเลยเนี่ยขนมจีนชัดๆนี่ไงเส้นเนี่ยลูกชิ้นนี่ก็เป็นผักอย่างที่พวกเธอเล่นกันไงแล้วยังมีใครอีกนะเจอ อ๋อนี่หนมจีนใช่ไหมฉันกินเป็นไงขนมจีนอร่อยไหมอ